สระสอบถามครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเมื่อวานนะครับผมขับรถจะไปเซ็นทรัลเวสเกตบนถนนกาญจนาภิเษกมุ่งหน้าขาออกเพื่อไปเซ็นทรัลเวสเกตนะครับขับมาถึงใกล้ๆปั๊มน้ำมัน GT พอใกล้ปั๊มน้ำมัน GT เนี่ยเส้นทางมันจะบีบลงนิดนึงเนื่องจากว่ามันเป็นลักษณะของคลองขวดที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับก็เห็นมอเตอร์ไซค์ของผู้เสียหายขับผ่านทางด้านซ้ายมือไปจากคลิปหน้ารถนะครับคลิปกล้องหน้ารถจะเป็นมอเตอร์ไซค์ใหม่ยังไม่ติดแผ่นป้ายมีน้องผู้หญิงซ้อนท้ายน่าจะเป็นคุณพ่อหรือญาติเขาเป็นคนขับขี่นะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์ของผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ขับตามท้ายมาไม่ได้มีทีท่าเลยว่าทะเลาะเบาะแว้งกันมาก่อนก็ขับตามปกติตามกันไปพอเลยหน้ารถผมไปเลยปั๊มน้ำมัน GT ไปนิดนึงมอเตอร์ไซค์ผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาขับขี่ด้วยความเร็วเพื่อไปปาดหน้ารถมอเตอร์ไซค์ของผู้เสียหายโดยลักษณะจากคลิปหน้ารถเนี่ยจะเห็นว่ามีการถีบนะครับถีบมอเตอร์ไซค์ผู้เสียหายแต่ว่าไม่ล้มมอเตอร์ไซค์ผู้เสียหายก็ขับขี่ต่อเพื่อจะขึ้นทางต่างระดับบางใหญ่นะครับเข้าเซ็นทรัลเวสเกตก็ไอ้มอเตอร์ไซค์ผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ขวางแล้วก็ชักมีดดาบออกมาเหมือนจะจี้ชิงเอารถมอเตอร์ไซค์จะจี้ชิงเอารถมอเตอร์ไซค์ผมก็บีบแต่เสียงดังมากเลยบีบแต่ค้างยาวๆเลยนะครับโดยไม่ปล่อยแล้วก็เร่งเครื่องให้มีเสียงดังวิ่งเข้าไปหาเขาแต่มีรถคันข้างหน้าเนี่ยขวางเอาไว้คนร้ายเนี่ยเขาก็ตกใจจากเสียงแตรลากยาวๆเพื่อเป็นจุดสนใจเนี่ยผู้เสียหายเขามีโอกาสที่จะขับรถหนีได้เขาก็ขับรถหนีออกไปขึ้นสะพานไปไอ้ผู้ก่อเหตุก็ขี่ตามผมก็เลยขับตามต่อไปจนกระทั่งทางลงไปหน้าเซ็นทรัลเวสเกตผมก็ใช้วิธีการเหยียบเบรกแรงๆเพราะณเวลานี้ในเวลานั้นเนี่ยผู้ก่อเหตุเขาชักมีดดาบยาวๆเลยนะครับออกมาจะไล่ฟันมอเตอร์ไซค์ข้างหน้าให้ได้นะครับผมก็เหยียบเบรกแรงๆเพื่อให้เขาตกใจว่าเฮ้ยฉันจะขับเข้าไปชนเธอเหรอเปล่าฉันต้องการให้เธอเนี่ยตกใจแล้วก็ตามเขาไม่ทันครับหันหน้าเขาก็วิ่งหนีลงไปเข้าไปหน้าห้างนะครับจากภาพเนี่ยเข้าไปหน้าห้างน่าจะไปขอความช่วยเหลือจากรปภ.เราก็ติดรถตู้ที่ขวาอยู่ข้างหน้าไอ้ผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาก็พอลงไปปุ๊บเนี่ยมันสามารถเลี้ยวซ้ายย้อนกลับออกมาถนนกาญจนาครับฝั่งขาเข้าได้อีกมันก็เลี้ยวออกไปแล้วก็ไปขี่ชะลอดูอยู่ข้างนอกผมก็จอดรถรอดูอยู่ประมาณสักพักหนึ่งประมาณสักแป๊บหนึ่งครับก็เห็นเขาขี่ไปแล้วเราก็โอเคแล้วเด็กก็น่าจะพ้นแล้วก็เลยไม่ได้ตามต่อครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ